การศึกษาทางด้านธรณีประวัตินะครับลำดับที่3เรียกว่าการศึกษาทางด้านโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการลำดับชั้นหินนะครับโครงสร้างทางธรณีวิทยานะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโครงสร้างธรณีที่เรียกว่าปฐมภูมินะครับก็คือการวางตัวของชั้นหินการเอียงเทของชั้นหินการเกิดริ้วรอยคลื่นต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างทุติยภูมิก็คือเกิดจากปฐมภูมิก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงประกอบไปด้วยรอยเลื่อนรอยแตกรอยแยก รอยชั้นไม่ต่อเนื่องต่างๆที่เกิดขึ้นบนชั้นหินนะครับเรามาดูที่ว่ารูปแบบโครงสร้างปฐมภูมิอันแรกมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยเรียกว่าการวางตัวของชั้นหินนะครับเมื่อกี้เราได้พูดก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าตะกอนการเกิดการเกิดหินต่างๆนะครับหรือเรียกว่าวาัฏจักรของหินวัฏจักรของหินนะครับเรารู้ว่ามีหินตะกอนหินแปรหินอคนีสามารถกัดก่อนผูพังสามารถหมุนกลับมาเป็นใหม่เป็นหินเป็นดินตะกอนเป็นตะกอนใหม่ เกิดเป็นหินตะกอนได้อีกนะครับนี่เาเรียกว่าวัตจัจรของหินนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาตามมาก็คือว่าตะกอนมีการตกสะสมตัวเรานึกถึงขงนมชั้นนะครับมาเป็นชั้นๆน,นี่แหละครับอาจจะตะกอนเม็ดใหญ่อยู่ข้างล่างเม็ดละเอียดค่อยๆละเอียดขึ้นนะครับการวางตัวของมันเป็นชั้นๆเลยจริงหรือเปล่าอาจารย์เขาโกหกหรือเปล่านะครับนี่คือหินปูนนะครับที่จังหวัดสระบุรีจากหินปูนที่จังหวัดสระบุรีนะครับ เห็นเป็นชั้นๆันะครับนี่คือการวางตัวนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าโครงสร้างปฐมภูมินะครับอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหินทรายนะครับที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะพบว่าหินทรายกับหินทรายแป้งแทรกสลับกันอยู่เป็นชั้นในแนวนอนสวยงามนะครับนี่คือโครงสร้างปฐมภูมินะครับอันแรกนะครับอันที่สองนะครับโครงสร้างชั้นหินที่มีการเอียงเทนะครับเราเรียกว่า การวางชั้นเฉียงระดับนะครับ c อ o เบ b ด d ้ i n g นะครับเป็นการวางตัวของชั้นหินนะครับย่อยๆที่มีการวางตัวในแนวขวางนะครับมันจะตัดกันกันกบแนวระนาบชั้นปกตินะครับและชั้นบางชั้นบางเฉียงนี้ก็จะไม่เท่ากันนะครับเกิดจากซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพวกทิศทางของลมหรือทางหรือกระแสน้ำนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูซิว่าการวางชั้นเฉียงเรามาดูซิว่าการวางชั้น การวางชั้นเฉียงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อยู่ที่บ่านโป่งนะครับราชบุรีจะตรงที่ปากานะครับก็จะแสดงเห็นการวางตัวมีแนวเอียงเอียงเทนิดนึงนะครับนี่คือเกิดจากกระแสน้ําที่ทําให้ตะกอนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันสุดท้ายโครงสร้างปฐมภูมิที่เราจะพูดถึงเขาเรียกว่าลิ้วคลื่นที่ปรากฏอยู่ด้านบนผิวนี่แหละครับก่อนที่หินจะจับตัวแข็งนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกระแสน้ํากระแสลม ทำให้เกิดลิ้วคลื่นเกิดขึ้นบนด้านบนนะครับตรงนี้จะบ่งบอกด้วยว่าทิศทางมาจากด้านไหนอย่างที่เราบอกว่าศึกษาหินหนึ่งก้อนสามารถย้อนไปถึงว่าสภาวะแวดล้อมในอดีตเป็นยังไงบ้างนี่คือหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนชั้นอินให้เราเห็นนะครับสําหรับโครงสร้างปะทภูมิต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกครับโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการชนการมุดกันซ้อนเกยกันก,ก็มีนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างได้บ้าง นะครับโครงสร้างทุติยภูมิอันดับแรกที่จะพูดถึงแล้วคือการคโค้งงงอนะครับอันนี้หินปูนนะครับทาไมบนยอดยอดมันมีการเอียงเทเมื่อกี้เราคุยว่าทํามันต้องอยู่ในแนว,แน,วนอนไม่ใช่เหรอนะครับนี่คือเกิดการคโค้งงงอหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในห้องเรียนธรรมชาติของเรานะครับที่พาไปดูกันนะครับอีกที่หนึ่งนะครับอ,อันนี้อยู่ที่จังหวัด อันนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นการโค้งกงอของชั้นหินนะครับที่เรียกว่าหินเชิดนะครับจะมีการบิดไปจากเดิมนะครับนี่คือการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาศึกษาทางด้านการโค้งโกงอนะครับอันนี้เห็นไหมครับหินทําไมมันโค้งได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นหินปูนนะครับที่ผู้หางนาคนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซูมไปดูใกล้ๆอีกก้อนนึงเห็นไหมครับเหมือน ทำขึ้นเลยนะครับจริงๆนี่คือธรรมชาติลังสันนะครับทำให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านโครงสร้างนะครับจากเดิมที่มีการามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับคร mm hmm. าวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการคโคง้งการคโค้งเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงว่ามันยังสามารถโค้งได้มีความเป็นพลาสติกในตัวของมันเองแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับความเป็นพลาสติกเนี่ยหมดไปนะครับไม่สามารถ รองรับได้แล้วไมที่จะเกิดเป็นรอยแตกเกิดขึ้นนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับหรือเราเรียกว่ารอยเลื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งรอยเลื่อนก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเป็นรอยเลื่อนปกตินะครับรอยเลื่อนย้อนหรือรอยเลื่อนเฉียงนะครับอ่าบางทีเราขับรถผ่านบางที่จะเห็นเอ้ทำไมหินด้านข้างมีสีแดงสีน้ําตาลแทรกสลับกันทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นชิ้นเดียวกันเกิดจากการเลื่อนตัวที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ที่ปรากฏนะครับที่แสดงให้เห็นตอนนี้เป็นตามเส้นทางที่อำเภอสันติสุขไปอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับจะเห็นสังเกตเห็นสีส้มๆกับสีม่วงๆนะครับตรงกลางนะั้นมีเส้นแนวรอยแตกนราเรียกว่าแนวรอยเลื่อนนะครับที่เดียวกันเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตะกอนสองสีมาแปะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนี่คือเป็นการศึกษาดูว่า LIKE มีรอยแตกเกิดขึ้นนะครับลักษณะาการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเมื่อกี้นะครับ ถ้าเรานึกถึงขนมชั้นก็แล้วกันนะครับง่ายๆเป็นสามสีดังรูปนะครับก็จะเห็นมีการเลื่อนตัวเลื่อนลงเลื่อนง่ายๆเลื่อนลงปกตินะครับชั้นสีเขียวก็จะแยกออกจากกันนะครับชั้นสีเหลืองก็จะแยกออกจากกันชั้นสีส้มก็จะแชั้นสีแดงก็จะแยกออกจากกันนะครับไปทิศทางเดียวกันเรียกว่าเรวรอยเลื่อนแบบปกตินะครับมีที่ไหนบ้างที่บ้านเราที่แสดงในรูปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตะกอนสองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไป ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ท,ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่สังเกตเห็นว่าตะกอนสองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไปช่วงอายุช่วงการศึกษาตัวน,นี้นะครับเราไป2ช่วงจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ยังมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่มาดูอีกรูปหนึ่งอันนี้พาคณะไปเยี่ยมชมด้วยกันไปดูที่ว่าแนวรอยเลื่อนเป็นยังไงนะครับจะสังเกตเห็นนะครับฝั่งหนึ่งเป็นตะกอนไม่มีเม็ดกรวดอีกฝั่งหนึ่งเป็นตะกอนที่มีเม็ดกรวดตรงกลางมีเส้นอยู่นะครับขีดตรงแนวเลยนะครับ ตรงนี้เรียกว่าเส้นแนวลอยเลื่อนนะครับแต่สังเกตห็นร่าฝั่งที่มีเป็นตะกอนที่ไม่มีชั้นกรวดแต่ด้านบนมีกรวดอยู่นะครับตัวนี้แสดงว่ามีการดึงตัวลงมาของชั้นกรวดนะครับเราเรียกว่าแนวลอยเลื่อนปกตินะครับนี่คือหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลอยเลื่อนย้อนขึ้นไปตัวนี้อย่างที่บอกครับการที่จะย้อนขึ้นไปได้นี่มันต้องใช้พลังงานมากนะครับเราเลยหาความสัมพันธ์ได้ว่ารอยเลื่อนย้อนตัวนี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ต้องต้องเก็บพลังงานไว้ต้องเก็บพลังงานไว้เป็นเวลานานถึงจะมีการเลื่อนครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์ที่มาดูรูปนี้กันจสะสังเกตเห็นนะครับว่าชั้นสีแดงๆเห็นไหมครับชั้นสีแดงแงจะปรากฏอีกด้านหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปแสงนั้นแสดงว่ามีการดันตัวสูงขึ้นไปนะครับนี่เป็นรอยเลื่อนย้อนนะครับอ,อันนี้ที่ที่ประเทศไทยของเรานะครับที่อำเภอบ้านไร่ ก็มีการดันขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนานๆเกิดทีนะครับแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวก็เกิดความรุนแรงขึ้นมาถ้ายังจําเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อปี247เกิดแผ่นดินไหวในทะเลนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะรอยเลื่อนแบบย้อนทําให้เกิดคลื่นสึนามิเข้ามาด้วยส่งผลกระทบถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับรอยเลื่อนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ต้องดูดูจากด้านบนนะครับจะสังเกตเห็นว่า เป็นเรียกว่ารอยเลื่อนในแนวระนาบนะครับรอยเลื่อนในแนวระนาบก็คือมีการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับอาจจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็ได้เคลื่อนที่ไปทางขวาก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเกิดได้ในระดับปานกลางนะครับลักษณะรูปแบบนะครับเราก็จะสังเกตที่อาจจะต้องมี r e f เฟอเรนซ์เส้นอ้างอิงนะครับในรูปเพ่แสดงเป็นเส้นทางน้ํามีการหักงอนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับนะครับอันนี้ในธรรมชาติของจริง อันนี้ที่ต่างประเทศนะครับที่บ้านเขาเกิดขึ้นแล้วเป็นแนวรอยเลื่อนที่ตัดผ่านถนนนะครับเราก็จะเห็นถนนในแยกโออกจาก,กันนะครับนี่คือหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นหรือเกิดแนวรอยเลื่อนผ่านแนวรั้วเราก็จะพบรั้วนี่แยกโออกจาก,กาันเราก็สามารถบอกได้ว่าลักษณะการเลื่อนตัวเป็นแบบไหนอ่าอย่างที่เห็นในภาพเป็นการเลื่อนตัวรอยรอ,อยเลื่อนในแนวระนาบแบบเหลื่อมขวานะครับแล้วแนวรอยเลื่อนระนาบเหลื่อมซ้ายมีไหมมีเหมือนกัน นะครับเราไปดูตัวอย่างสําหรับแนวรอยเลื่อนแนวระนาบเหลื่อมซ้ายนะครับก็คล้ายๆกันมีการเลื่อนออกจากกันที่มานําเสนอสตัวนี้นะครับเป็นแนวระเลื่อนที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศจะมีแนวการทําการเกษตรนะครับแยกออกจากกันนะครับนี่คือลักษณะการเลื่อนตัวที่ว่าแนวรอยเลื่อนในแนวระนาบเหลื่อมซ้ายนะครับคราวนี้หลังจากแนวรอยแตกรอยแยกต่างๆเราก็ยังมีโครงสร้าง โครงสร้างทุติยภูมิต่ตอไปที่เราจะมีการศรึกษากันนะครับเขาเรียกว่าโครงสร้างรอยชั้นไม่ต่อเนื่องนะครับรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเราก็แยกเป็นอยู่3ส่วนนะครับอันดับแรกนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างไม่ต่อเนื่องโคงระดับนะครับโครงสร้างไม่ต่อเนื่องของระดับเป็นรอยต่อของหินต่างๆที่มีหินอายุแก่นะครับอยู่ในที่วางตัวอยู่ในแนวนอนนะครับเหมือนขนมชั้นนะครับที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ว่าเมื่อมีการสะสมตัวมาสะสมตัวก่อน,าสสว,านวางตัวในแนวนอนนะครับหิน ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเม็ดกรวดมาวางตัวจับตัวแข็งกลายเป็นหินเม็ดทรายมาวางตัวจับตัวแข็งกลายเป็นหินนะครับเม็ดทรายตะกอนทรายแป้งมาจับตัววางตัวเป็นหินนะครับสามชั้นนี้แข็งกลายเป็นหินแล้วนะครับต่อมาเกิดกระบวนการผูกพังกัดกร่อนนะครับทำให้พื้นผิวด้านบนเนี่ยทั้งหินทรายหินทรายแป้งขูกขะนะครับไปหมดเลยทําให้ผิวข้างบนเนี่ยขูกขาะแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีตะกอนมาสะสมตัวใหม่นะครับมาสะสมตัวปิดทับข้างบนจนกลายเป็นหินแข็งนะครับ รอยต่อระหว่างหินยุคเก่ากับหินยุคใหม่ตัวนี้เราเรียกว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับนะครับยกตัวอย่างในรูปนะครับก็จะพบว่า,าหินที่แสดงด้านล่างกับด้านบนนะครับไม่ต่อเนื่องมีความเป็นเส้นตรงเลยตรงนี้คือความไม่ต่อเนื่องของรอยเลื่อนคงระดับนะครับนี่คือรูปภาพไดรแกรมนะครับนำมาเสนอดูที่ว่าตะกอน A หิน A หิน B มาสะสมตัวนะครับหิน b มีการผูกพังกรดก่อนไปนะครับ แล้วค่อยมีตะกอน e มาสะสมตัวนะครับ f มาสะสมตัวช่วงรอยต่อตรงกลางนะครับระหว่าง b กับระหว่าง b กับ e ตัวนี้ก็จะเป็นรอยชั้นไม่ต่อเนื่องครงระดับนะครับสำหรับโครงสร้างทุติยภูมิลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชียงมุมนะครับเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะครับว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องครงระดับก็คือมีหินเก่าหยุดการสะสมตัวเป็นการผูกพังกัดก่อนไปมีหิน ยุคใหม่มาสะสมตัวนะครับเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องของระดับต่อมารอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมเป็นยังไงหินเดิมที่เราบอกว่ามีการสะสมตัวในแนวนอนนะครับในแนวนอนนะครับเป็นชั้นๆมาแล้วมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเกิดขึ้นทำให้ชั้นหินเก่าของเราเนี่ยมีการเอียงเทนะครับเอียงเทไปเอียงเทเสร็จแล้วก็มีขบวนการผูกพังกัดกร่อนทำให้ผิวด้านบนโดนอีโลดหายไปนะครับ แล้วมีตะกอนยุคใหม่มาสะสมตัวในแนวนอนรในแนวนอนเป็นต้นมาก็จะพบว่าหินตะกอนยุคเก่ามีการเอียงเทหินตะกอนยุคใหม่อยู่ในแนวนอนตรงนี้แหละครับเราเรียกว่ารอยรอยต่อระหว่างยุคเก่ายุคใหม่เรียกว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ประเทศเมียนมานะครับจะมีโครงสร้างโคดโค้งโกวงงอนะครับแล้วด้านบนเนี่ย ก็จะมาปิดทับด the ้วยตกรุยุคใหม่ออกสีส้มๆนะครับอันนี้เรามีการไปศึกษาเทวนิยาที่ต่างประเทศด้วยนะครับเราก็ตัวอย่างมานะครับอันนี้จากธรณีไทยนะครับอันนี้ที่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชียงมุมนะครับชั้นล่างจะมีการเอียงเทนะครับตัวบนก็จะมาสะสมตัวในแนวนอนนะครับนี่ว่าเรียกว่าโครงสร้างทุติยภูมิที่เป็นรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชียงมุมนะครับอันที่3อันที่3นี้จะมาแบบมาจากข้างล่างเลยนะครับโครงสร้างทุติยภูมิแบบที่3าม เรียกว่าโครงสร้างไม่ต่อเนื่องด้วยหินอาคานีต่างๆนะครับจะเป็นการที่ว่าหินมีสะสมหินตะกอนมีการสะสมตัวนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอาจจะเกิดทั้งแบบในแนวนอนนะครับในแนวนอนมันยุคเก่าเสร็จแล้ววันดีคืนดีมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้เกิดการแทรกดันตัวของหินร้อนที่อยู่้านใต้นะครับแทรกดันขึ้นมานะครับอาจจะทําให้ชั้นหินมีการเอียงเทก็ได้ชั้นหินมีการขา่ยายออกจากกันก็ได้นะครับ ไปดูตัวอย่างว่าเป็นยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเห็นว่าชั้นหินปูนจะมีการเอียงเทนะครับแต่ด้านข้างเราไปศึกษาในรายละเอียดพบว่าตอนนี้เป็นหินอาคานีนะครับแทรกดันขึ้นมาทําให้ชั้นตัดก,กรของหินปูนเนี่ยหินทาให้ชั้นของหินปูนมีการเอียงเทไปนะครับนี่คือรอยต่อนเนื่องแบบที่3ที่เกิดจากหินอาคานีนะครับต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ต่างประเทศนะครับก็จะพบว่าด้านล่างเป็นหินแกลนิตนะครับ มีการแทรกดันตัวขึ้นมาด้านบนเป็นหินทรายนะครับหินทรายอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ที่ต่างประเทศนะครับหลังจากที่เราศึกษาทางด้านโครงสร้างแล้วนะครับดูที่ว่ามีการทั้งโครงสร้างแบบอัมภูมิทุรยภูมินะครับเราก็ามาถสงถึงการลําดับชั้นหินนะครับนี่คือองค์ประกอบสุดท้ายแล้วว่าสิ่งเราเรียนรู้มาทั้งเรื่องการอายุนะครับการศึกษาด้านซากด็กดําบรรการศึกษาทางด้านโครงสร้างธรณีวิทยาสุดท้ายเราจะมารวมกัน เป็นการศึกษาทางด้านการลำดับชั้นหินซึ่งการลำดับชั้นหินนี้นะครับก็มีรูปแบบมีวิธีการศึกษาหลายรูปแบบด้วยกันนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเป็นการศึกษาด้วยการการลำดับชั้นหินนะครับเป็นการเรียงตัวสะสมตัวกันของตะกอนที่ตกทับถมตัวนที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าตะกอนที่แตกต่างไปตามการเวลานี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในดีตนะครับเราก็จะมีหลักการหลักการในการศึกษานะครับ อันแรกก็เป็นหลักการวางซ้อนหลักการวางตัวซ้อนทับกันนะครับ r o w off superposition นะครับมีเป็นยังไงบ้างอันที่2จะเป็นหลักการเรื่องความเป็นเอกภาพอันที่3จะเป็นหลักการใช้ซากฟอสซิลซากดึกดาบรรในการหาความสัมพันธ์อันที่4เป็นหลักการแทรกดันตัวนะครับซึ่งอันดับแรกเรามาดูหลักการวางซ้อนทับกันนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างขนมชั้นเราก็ยังเป็นขนมชั้นอยู่นะครับก็พบว่าตะกอนที่มาก่อน อยู่ด้านล่างก็จะมีอายุแก่กว่าตะกอนที่มาทีหลังนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับใครมาก่อนก็แก่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีบางชั้นตะกอนก็จะมีซากดึกดําบรรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ะจะเป็นความโชคดีถ้าชั้นไหนมีซากดึกดําบรรอยู่ด้วยนะครับการระดับชั้นหินต่อไปเรื่องความเป็นเอกภาพตัวนี้จะเป็นการพูดถึงวัฏจักรของหินก็นแล้วกันนึ่งออกง่ายๆนะครับหินจากการ ผ right? ุพังนะครับเอาหินอัคนีก่อนก็นแล้วกันหินอัคนีเกิดจากการแทรกดันตัวขึ้นมาหรือพ่นออกมาของเราว่านะครับเกิดเป็นหินอัคนีเมื่อหินอัคนีมีการผูพังกัดกร่อนนะครับก็จะกลายไปเป็นตะกอนใหม่ตะกอนใหม่นานๆเข้ามีการแข็งตัวมีตัวเชื่อมประสานทาให้กลายเป็นหินตะกอนนะครับเมื่อมีะบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้หินตะกอนแปรสภาพก็กลายเป็นหินแปรนะครับแต่หินแปรก็สามารถผูพังกัดกร่อนกลับกลายไปเป็นตะกอนใหม่ได้ หินตะกอนด้วยก็เช่นเดียวกันก็สามารถผูกพังกัดกร่อนกลับไปเป็นตะกอนใหม่ก็ได้นี่เขาเรียกว่าวัฏจักรของหินซึ่งวัฏจักรของหินนี้ก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการผูกพังกัดกร่อนมีการเกิดขึ้นใหม่ได้เขาเลยเรียกว่าหลักการความเป็นเอกภาพนะครับกตัวอ,อย่างก็คือมีรูปภูเขาไฟเนี่ยที่เึ่มที่ภูเขาไฟเกิดขึ้นมาก็ก่อให้เกิดสิ่งนี้ตามมาต่างๆมากมายนะครับเราเลยเทียบเคียงกับ เขาเรียกว่าวัฏจักรของหินก็แล้วกันนะครับซึ่งวัฏจักรของหินนี่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับกลับมากลับกลายมาเป็นสิ่งใหม่ๆได้นะครับการระดับชั้นหินนะครับการใช้ซากดึกดำบรรในการหาความสัมพันธ์นะครับคราวนี้เรายกตัวอย่างนะครับมีอยู่3พื้นที่ก็แล้วกัน3พื้นที่นี้มีชั้นหินสะสมตัวแตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่า ในพื้นที่ A เนี่ยมีซากฟอสซิลอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นอินเด็กฟอสซิลพื้นที่ B เราก็เจอเหมือนกันนะครับซากฟอสซิลตัวนี้แหละโชคดีอีกพื้นที่ C เราก็เจอซากฟอสซิลตัวนี้นะครับสิ่งวิธีการวิธีการศึกษาเราก็สามารถนาฟอสซิลตัวนี้แหละครับแสดงว่าฟอสซิลตัวนี้เนี่ยมหมต้องเกิดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแน่นอนนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่ชั้นหินด้านล่างหรือด้านบนที่เราปรากฏนะครับเราก็ ทำการเทียบเคียงเห็นไหมครับชั้นจากรูปเมื่อกี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่ A เนี่ยมีระดับที่ต่ําลงไปต่ํากว่านะมีอายุกแก่กว่าเพราะเรายืนยันด้วยอายุซารฟอสซิลที่ A K ,Q นี่คือตัวเดียวกันนะนี่คือหลักการใช้ในการหาอายุมารำรับชั้นหินด้วยซากฟอสซิลนะครับซึ่งคราวนี้ การศึกษาขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมันมีการแทรกดันของหินอาคานีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตะกอนที่มาก่อนถกสะสมตัวก็แก่กว่านะครับด้านล่างก็จะแก่ค่อยๆแก่ขึ้นมาบนสุดก็จะอ่อนสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมีหินอาคานีแทรกตัดเข้ามาไอ้ตัวที่แทรกแทรกตัดเข้ามานี่แหละก็จะกลายเป็นตัวที่ใหม่กว่านะครับในหลายพื้นที่เราพบลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เรามาจําลองให้ดูว่าการแทรกตัด ก,การแทรกการแทรกตัดเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับในความเป็นจริงมันก็จะยุ่งวุ่นวายมากกว่านี้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเราจะพบว่าตะกอน C มาสะสมตัวนะครับกลายเป็นหินแข็งนะครับ B กลายเป็นหินแข็งและคราวนี้ A มาสะสมตัวก่อนค่อยมีหินอาคานีนะครับตัว D เนี่ยตัดเข้ามา เราะว่าตะกอนดีนี้มันตัดตั้งแต่ C ตัดตั้งแต่ B ตัด A เข้าไปด้วยนะครับแล้วตัดผิวบนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วถึงมีแนวรอยเลื่อน E นะครับแ,แนวรอยเลื่อน E นี้จะใหม่สุดเพราะแนวรอยเลื่อน E นี้จะตัดได้ได้ได,ไดของิอคน,นีคือตัวดีตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักการหาว่าตัวไหนแก่กว่าตัวไหนนะครับ ขายุ่งยากมากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไอนี่ก็จะเป็นหินหินอัคนีแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมนะครับเป็นยังไงรอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงคงระดับเป็นยังไงมีการแทรกดันตัวเข้ามาด้วยนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับใช้ในการศึกษาทางด้านการลำดับชั้นหินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ยุ่งยากขึ้นสําหรับการจําแนกลําดับชั้นหินนะครับ เราสามารถศึกษาได้หลายๆอย่างนะครับเป็นการศึกษาทางค,คุณสมบัติของหินก็ได้ครับลิทโฮสตาติกาฟิกนะครับหรือการใช้ซากดึกดําบรรในหินนั้นๆเป็นหลักนะครับเขาเรียกว่าไบโอสตาติกาฟิกนะครับหรือใช้อายุของหินในการเดทติ้งต่างๆตรง,ตงนี้แหละครับเป็นคาโนสตาติกาฟิกนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถศึกษาด้านถึงสภาวะแม่เหล็กโบราณที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับเขาเรียกแม่ทิโตแม่นิติกสตาติกาฟิกนะครับมาใช้ในการหา สลับแม่เหล็กโบราณด้วยนะครับหรือการใช้เกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่องของชั้นหินนี่แหละครับมากาหนดขอบเขตล่างขอบเขตบนของชั้นหินนี่คือการลําดับชั้นหินนะครับคราวนี้ประโยชน์ของมันหล่ะเป็นยังไงบ้างการลาดับชั้นหินตัวนี้นะครับขอยกตัวอย่างที่พัตตะวันออกเชียงเหนือจะมีกลุ่มหินที่ชื่อว่ากลุ่มหินโคราชนะครับการลําดับชั้นหินนะครับเราก็จะบ่งบอกเราก็จะบอกว่าเป็นลักษณะของหินเป็นยังไงนะครับมีช่วงอายุเท่าไหร่นะครับมีความหนาเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เรามองไม่ออกแต่ถ้าเราใส่เป็นเรื่องแท่งคอลัมน์เข้าไปเราก็สามารถจินตนาการได้ว่าแต่ละหมวดหินของกลุ่มหินโคราชนี่มีความหนาแตกต่างกันแต่ละความหนาที่แตกต่างกันเองนั้นก็มีหินอะไรได้บ้างนะครับหินเสร็จแล้วยังสามารถใส่ซากดึกดำบรรเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการลำดับชั้นหินกลุ่มหินโคราชตรงนี้จะมองเห็นภาพทั้งหมดเลยว่ามีความหนาเท่าไหร่ มีหินอะไรบ้างมีซากฟอสซิลอะไรบ้างนะครับมีลักษณะเด่นเป็นยังไงจะมีคําอธิบายไว้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการลําดับชั้นหินนะครับที่เทียบสัมพันธ์กับสิ่งที่เรารู้อายุนะครับก็จะสามารถเทียบสัมพันธ์ได้นะครับแม้บางพื้นที่นะครับตะกอนไม่เหมือนกันมีการขาดหายไปนะครับแล้วทํำยังไงดีก็สามารถเทียบเคียงกันได้ครับเพราะว่ามันมีซากฟอสซิลที่อยู่เหนือขึ้นไปสามารถคุมอายุได้อยู่นะครับนี่คือ เกิดการผูกพังกัดก่อนแต่สภาพพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับประโยชน์ที่ตามมาการลำดับชั้นหินเองการศึกษาตะกอนการศึกษาซากดึกด,ดําบรรนะครับการลำดับชั้นหินประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดตอนนี้นะครับเรามาจัดทําเป็นแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทยนะครับมีมาตั้งนานแล้วครับนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆมีความเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาด้านการจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทยเนี่ย มีมานานแล้วนะครับที่ยกตัวอย่างก็ตั้งแต่ปี2496นะครับมาปี2530ห้เห็นว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นคือระหว่างทางเนี่ยมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการวิจัยสภาพพื้นที่การเข้าถึงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถศึกษาและก็ทําวิจัยได้ละเอียดมากขึ้นปัจจุบันเราก็ใช้เป็นแผนที่ธรณีวิทยาปี2 5 4 2นะครับก็มีคมําอธิบายชั้นหินต่างๆนะครับหลังจากนั้น เมื่อกี้มันจากแผนที่ธรณีวิทยาฉบับนี้นะครับรายละเอียดมันเยอะศึกษาแล้วทั่วไปแล้วดูได้ยากขึ้นเราก็สามารถย่อยลงไปอีกนะครับสามารถจําแนกเดยสิว่าแผนที่ธรณีประเทศไทยเนี่ยทำเป็นแผนที่ชนิดหินได้ไหมนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นเป็นหินปูนก็ได้นะครับหินอคานีก็ได้หินแปรก็ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกันไปนี่คือจะทําให้การใช้ประโยชน์เรื่องแผนที่ง่ายขึ้นนะครับประโยชน์ต่อไป ศึกษาทางด้านใต้ดินลงไปนะครับดูที่ว่าแองกเก็ต้นนั้นแองกเก็บน้ํามันต่างๆที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหรือชั้นฐานหินเป็นยังไงบ้างนี่คือใช้การเทียบเคียงการระดับชั้นหินต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโยงจากบนบกลงไปถึงทะเลแองศึกษาทางด้านปิเตรเลียมต่างๆในอ่าวไทยนะครับเราต้องศึกษาวัตรกรอนแอ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปยุคไหนนะครับมีความสัมพันธ์ยังไงสามารถให้ น้ำมันได้ไหมหรือเป็นก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ของการศึกษาทางด้านการลําดับชั้นหินการศึกษาธรณีประวัติครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องธรณีประวัติมาเรียบร้อยครบหมดทุกประเด็นแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันยากจังเลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าการศึกษาธรณีประวัติเนี่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกนะครับการศึกษาของการกําเนิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างห้องเรียนของเราไม่จํากัดแค่ในห้องนะครับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่น่าศึกษาน่าค้นคว้านะครับมี สามารถใช้ศาสตร์ได้ทุกทางนะครับทางด้านธรณีวิทยาก็ได้ทางด้านมบรรพชีวินทางด้านชีววิทยานะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องไปช่วยกันเพื่อศึกษาค้นหาประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ที่จารึกไว้ในชั้นดินชั้นหินให้เราได้เรียนรู้เรื่องธรณีประวัติของโลกของเราครับผม